ในความรู้สึกของผมชีวิตที่มีความสุขที่แท้จริงก็น่าจะเป็นชีวิตที่ไร้กังวลนะครับผมรู้สึกว่าถ้าคนเราในจิตใจถ้าไม่มีความกังวลในทุกๆเรื่องก็น่าจะเป็นความสุขแล้วแล้วก็ที่สำคัญนะก็เหมือนอย่างที่ในหลวงเคยบอกเราไว้ก็คือความพอผมรู้สึกว่าพอเมื่อไหร่มันก็อิ่มเมื่อนั้นอ่ะก็มีความสุขขึ้นมานั้นพอมันไม่พอมันก็โหยหาไปเรื่อยๆมันรู้สึกว่ายังไม่เต็มสักทีนึงพอเราพอมันก็รู้สึกว่าเต็มแล้วพอเต็มแล้วมันก็ไม่ต้องไขว่คว้าดิ้นรนใช่ไหมก็เกิดความสุขขึ้นครับจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เร่รวนพงวะพวังคิดกังขาคิดว่าการที่คนไทยจะทำอะไรให้ท่านรู้สึกดีอย่างที่ท่านอยากให้คนไทยเป็นผมว่าการทำง่ายที่สุดดีที่สุดก็เป็นคนดีครับผมรู้สึกว่าถ้าเราเป็นคนดีแล้วท่านคงจะสบายใจอันนึงที่ผมรู้สึกดีมากเลยผมได้ยินน้องๆเด็กช่างกลต่างๆบอกว่าเขาจะเลิกตีกันละโอ้โหอันนี้นี่แบบพระเอกมากนะอันนี้ลูกผู้ชายมากเลยรู้สึกซาบซึ้งในมุมมองของน้องๆพวกนี้ว่าเฮ้ยเขาจะเลิกตีกันแล้วอ่ะคือเมื่อก่อนผมก็เคยรู้สึกเอ๊ะเราก็คนไทยด้วยกันเนาะเชื้อสายเดียวกันเลือดสีเดียวกันจะตีกันทำไมวะพอในหลวงสวรรคตเขาออกมาปฏิญาณว่าเขาจะเลิกตีกันแล้วโอ้โหอันนี้นี่นับถือมากลูกผู้ชายมากเลยเนี่ยแหละลูกผู้ชายตัวจริงมันต้องอย่างนี้ไม่ใช่ตีกันคนไทยด้วยกันต้องรักกันอย่างที่พระองค์ท่านสอนให้เรารักกันคือก้องเป็นเด็กเรียบร้อยนะฮะไม่ซนไม่วิ่งตื้ออะไรแบบนั้นอะเรียบแล้วก็การเลี้ยงดูก็ง่ายตอนเกิดใหม่ๆดิฉันเลี้ยงอยู่ช่วงปีแรกแล้วต้องไปทำงานคุณยายก็เลี้ยงเขาต่อ
ก็ที่นอนก็เตียงของเขาก็เลยไปอยู่ห้องคุณยายคุณตาคุณยายรักมากหลงใหลเพราะว่าเป็นหลานคนแรกแล้วก็แกน่ารักอ่ะแกแก้มยุ้ยขาวไงแล้วก็ผมยาวเวลาพาไปไหนเนี่ยนะฮะไปซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยมีหลายคนเข้ามาอุ้ยเด็กคนนี้น่ารักหัวสวยทุยหัวทุยเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยคุณตาก็จะเอาไปนอนด้วยแล้วเล่าเรื่องเพชรพระอุมากองนี้นอนนิ่งฟังคุณตาคุณตานี่เรียกมาดูสิมาดูสิแบบเนี้ยค่ะก้องสหรัฐสังคปรีชาหรือก้องนูโวเป็นอย่างที่เรารู้จักแหละสุภาพบุรุษนะครับเป็นเพื่อนที่ดีมากคนหนึ่งเป็นคนที่รักเพื่อนพ้องมากนะครับแล้วก็หารือหรือพูดคุยกับเขาได้ตลอดเวลาเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีเรื่องหลังๆนี่เขาจะไปเล่นละครก็จะอยู่กับทีมงานตลกค่อนข้างเยอะวันนี้ก็มีกล้องอีกมุมนึงที่ผมเจอบ่อยขึ้นคือกล้องที่มีมุกตลกมาให้ผมได้ขำๆจากคนที่เคยเป็นคนเงียบๆขรึมๆวันนี้เขาก็เป็นคนที่ต้องคอยดูว่าวันนี้จะมามุกไหนอะไรอย่างเงี้ยปกติแล้วถ้าก่อนคนทั่วไปก็จะแบบเห็นภาพว่าเขาเป็นพระเอกอันนั้นก็ใช่อะไรเงี้ยแต่ถ้ามาใกล้ชิดเราจะรู้ว่าจริงเขาเป็นคนที่แบบอารมณ์ดีแล้วก็จะแบบตลกอ่ะตลกมากต้องไปดูใน The Voice เขาจะเริ่มเป็นตัวตนเขาค่าขึ้นเรื่อยๆทุกปีขึ้นเรื่อยๆก็จะเป็นตัวเขามากขึ้นเรื่อยๆนั่นน่ะคือตัวตนเขาจริงๆรอบแรกโดนแป้งครับทีมงานเป็นรอบแรกแล้วแต่รถจากบนน้ำเต็มๆนะครับไม่มีแป้งแต่น้ำเต็มที่รอบหน้าก็จะเป็นอะไรก็ได้อยากให้ต้องซ่อมอะไรกันซีซั่น5สุดๆพี่สวัสดีครับอันนี้เป็นเราเซตมานะฮะคือไม่ใช่ว่ามั่วๆเดินเข้ามานะครับเมื่อกี้เราปล่อยคิวเข้ามาซีซั่น5สุดๆครับพี่สวัสดีครับส่วนใหญ่ที่ชอบผมก็จะเป็นนักร้องที่รู้จักเพลงรุ่นผมเยอะเขาก็จะเหมือนกับคุ้นเคยกับเราคุณแม่บอกมาคุณแม่ชอบพี่ก้องมากอันนี้ก็มีส่วนเราก็ต้องแชร์นี้แหละทีเด็ดหนึ่งที่เราจะดึงเขาเข้าทีมให้ได้คือพี่ก้องก็มีวิธีการพูดที่ดูเป็นผู้ชายที่เป็นถ้ามีแฮชแท็กก็จะเป็นแฮชแท็กสามีแห่งชาตินะคะหรือเป็นแบบสามีในฝันสามีในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยคือแกจะมีความอบอุ่นคือเขาเรียกว่าถ้าคนเราแบบมีออร่าเนี่ยแกมีออร่าความเป็นแบบผู้ชายอบอุ่นเยอะมากสูงมากนั่งคุยสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยด้วยโทนการพูดวิธีการคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเป็นคนที่แบบว่าครับผมครับอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีหลุดเหมือนกันมีแบบฮาๆสายฮาๆค่ะมีเปิดตัวแบบพี่ก้องเต้นกันเถอะเต้นกันเถอะแบบเต้นแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ตัวไปค่ะแต่หน้าก็ยังเหมือนเดิมก็ยังเป็นแบบผมก้องสหรัฐครับอะไรอย่างงี้ก็น่าจะสัก30ปีแล้วมั้งครับที่ผมอยู่ในวงการบันเทิงมาถ้านับตั้งแต่เริ่มถ่ายแฟชั่นเป็นนายแบบจนมาถึงเป็นดูโวจากดูโวก็มาเป็นนักแสดงจนเลยมาถึงทุกวันนี้ก็น่าจะประมาณสัก30ปีก็อาจจะเป็นเพราะว่างานที่ผมทำก็เป็นงานที่ผมชอบนะครับก็เราก็ได้ไปทำงานที่ฝืนใจรู้สึกว่าเรางานแต่ละงานที่เราทำเราก็มีความสุขไปกับมันก็เลยรู้สึกว่าเราก็ยังเอนจอยอยู่กับการทำงานของเราถ้าคุณเอ๋พี่ก้องในโทรทัศน์ยังไงตัวจริงก็เป็นแบบนั้นผมว่าละครหลายๆเรื่องที่เขาเล่นคาแรคเตอร์เขาก็เป็นแบบนั้นอะคือเป็นคนเป็นสุภาพบุรุษแบบว่าดูสุภาพดูน่ารักดูน่าเคารพนะครับผมเป็นคนแบบพระเอกอะนิ่มๆมาดดีนิสัยดีนะครับผมทั้งคุณพ่อเขากับเรียนเนี่ยก็ประเภทพวกสบายๆอ่ะเราไม่มีศัตรูกับใครอะไรทํานองนั้นน่ะคือเรียนก็เปิดเพลงตลอดเรียนเป็นคนคอลเลกต์แผ่นเสียงก็เล่นแผ่นเสียงทุกวันคือเป็นเรื่องชีวิตธรรมดาของดิฉันตอนหลังพอเราก็เลิกเขาก็มานั่งแทนแล้วเขาก็เลือกแผ่นเสียงคือแผ่นเสียงดิฉันมีเป็นพันอะคอลเลกต์ไงเพราะฉะนั้นนั่งรถไปเนี่ยต้องเปิดเพลงตลอดไอ้คนเล็กเนี่ย
มันร้องเพลงได้โดยที่เหมือนเป๊ะไม่มีเนื้อเลยแต่จำจากเพลงที่เราเปิดในรถพ่อเดนเป็นคนขับรถไปส่งเขาไงทั้งสองคนแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนั่งรถมาอ้าวมันร้องได้อย่างดีเลยโดยที่ไม่รู้ตัวไงอ้าวร้องเก่งนี่หว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขานั่นแต่ว่าตอนหลังเนี่ยเขาก็รู้ว่านี่พูดถึงกล้องละเขาก็ชอบแล้วก็มาจอยมาเจอกับเพื่อนที่ศรีวิกรโจกับจอนพวกนี้ก็เลยมาเป็นดนตรีของโรงเรียนตอนนั้นเนี่ยก็ไปดูมันเก่งใช้ได้ไอ้ตัวเล็กก็ขอร้องตอนนั้น9ขวบก้องก็19แล้วก็น้องเข้าไปจอยด้วยโดยที่มีวงแบ็กอัพเป็นดูโวเท่นะทุ่มเทเขาไว้ให้สุดเราครอบครัวผมก็ทั้งคุณพ่อและคุณแม่เลยครับมาบวกกันคุณพ่อสอนให้เป็นผู้เป็นคนให้โตมาเป็นคนดีให้มีความรับผิดชอบจับไปอยู่โรงเรียนประจำจับไปวันไหนลืมชุดลูกเสือก็ปล่อยให้ครูตีอะไรเงี้ยก็คืออบรมสั่งสอนนะพูดง่ายๆคุณแม่ก็ให้ในเรื่องของดนตรีก็ทั้งคุณพ่อคุณแม่มารวมกันก็ถึงมาเป็นผมได้ถึงวันนี้ครับคือเราอยู่เนี่ยกันตั้งแต่ตอนหนึ่งเนี่ยนะแล้วก็โตมาก็ชอบเล่นดนตรีด้วยกันก็เติบโตมาด้วยกันจนวันหนึ่งก็เขาก็ชอบความเละเทะเขาไม่ได้เป็นคนเนียบนะแต่ก่อนชอบความแบบแหวอย่างเงี้ยแบบชอบความสนุกสนานอะไรเงี้ยจนวันหนึ่งโครโมโซมมาประกอบรูปประกอบร่างจนเขาได้มาเป็นพระเอกเป็นซูเปอร์สตาร์ทุกวันเนี่ยทีนี้ก็ต้องมีลีลามีมาดมากขึ้นหน่อยก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของประเทศอย่างหนึ่งที่ยังสามารถมีงานอย่างระดับซูเปอร์สตาร์โดยที่ไม่ได้สังกัดใครไปหามาไม่มีใครมีคนนี้คนเดียวเนี่ยสุดยอดเพื่อนๆก็ได้พระพรจากพระเจ้าจากเขามามันเป็นสิ่งเอื้ออำนวยกันเอื้ออำนวยการกันและกันไปหมดซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่น่าชื่นใจมากแต่อันนึงที่ต้องพูดแล้วก็เป็นสิ่งซึ่งผมสัมผัสจากกล้องมาโดยตลอดก็คือว่าความที่เขาเป็นคนที่มีสุนทรีทางด้านการเล่นดนตรีสูงมากนะถ้าเกิดณจุดหนึ่งที่เราล่องลอยไปกับบทเพลงได้มีอารมณ์ไปคล้อยไปด้วยกันได้เนี่ยก็จะสามารถได้ยินจากสำเนียงกีตาร์ของกล้องได้ซึ่งอันนี้กับผมกับกล้องเนี่ยมีมาโดยตลอดผมขาดกล้องไม่ได้เสียงกีตาร์ของกล้องจะขับดันให้ผมร้องเพลงด้วยความรู้สึกแบบด้วยความรู้สึกที่มีความอินกับบทเพลงที่ผมร้องอยู่เสมอมาและเป็นอย่างนี้มาตลอดผมเชื่อว่าคนหัดเล่นดนตรีทุกๆคนนะครับเมื่อมาถึงจุดหนึ่งก็ยอมฝันที่อยากจะมีวงดนตรีเป็นของตัวเองจากก้าวแรกของผมก็ได้มาเป็นศิลปินนักร้องนะครับก็ทำให้ผมได้มีโอกาสได้ไปทำงานในอาชีพอื่นที่แตกต่างออกไปรับบทเป็นโปรดิวเซอร์นะครับที่เด็กสมัยนี้เขาร้องเพลงอะไรใช่ไหมเนี่ยไปเจอกับน้องใหม่ดาวิกานะครับซึ่งร้องเพลงเพราะมากประทับใจดวงใจฉันนี้ปีกบินคุณเดี๋ยวที่เป็กผู้ชายที่คุณชอบฉันก็ชอบคนดีเอาการเอางานผมรู้สึกว่าชีวิตคนเรามันเหมือนมันมาคนเดียวไม่ได้นะมันต้องมีถ้าชาวคริสต์เขาเรียกว่าพระเจ้าอวยพรนะครับถ้าชาวพุทธก็จะบอกว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอะไรผมรู้สึกว่าคนเราเดินทางไปมันก็ต้องมีธรรมะให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกว่าที่พระเจ้าช่วยพรหรือกว่าที่จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเราต้องเป็นคนดีก่อนเราต้องคิดดีทำดีก่อนแล้วผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นหรือว่าท่านที่อยู่เบื้องบนท่านถึงจะมาช่วยพรให้อะไรถ้าเราไม่รู้จักคิดดีทำดีท่านก็คงไม่ช่วยพรเพราะฉะนั้นดำเนินชีวิตไปมันก็ต้องมีคุณธรรมมีธรรมะเข้ามาประกอบให้มันเกิดมงคลขึ้นกับชีวิตและผมก็เชื่อว่าสิ่งดีๆก็จะเข้ามาในชีวิตเองอ
วัสดีครับผมนายไพโรจน์กันทวงนะครับเป็นครูเจ้าที่ของมูลนิธิสร้างเสด็จนะครับที่มาอยู่ประจำของศูนย์เด็กก่อสร้างที่นี่เรียกว่าศูนย์เด็กก่อสร้างจุดประสงค์ก็คือให้เป็นที่ปลอดภัยของเด็กเพราะว่าในแหล่งก่อสร้างมันก็มีหลายพ่อพันแม่แล้วก็มีกิจกรรมหลายอย่างที่ไม่เหมาะสมกับเด็กพอเด็กอยู่รวมกันมากๆมันก็ควรจะมีการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เขาเอาเวลาตัวนี้มาศึกษาหาความรู้เมื่อมาอยู่ตรงนี้แล้วพ่อแม่ไปทำงานกลางวันเนี่ยเด็กไม่รู้จะทำไงเดินไปเดินมาบางคนไม่มีอาหารกลางวันก็เลยเราก็เลยมีอาหารกลางวันให้มื้อนึงกลางวันเพราะว่าอย่างน้อยก็ช่วยให้เด็กได้มีอาหารกลางวันตัวต่อมาเนี่ยเองก็คือเด็กเองอ่ะเมื่อพ่อแม่ไปทำเด็กก็อยู่คนเดียวก็เล่นอยู่ในห้องปิดประตูได้อันตรายตัวนี้อาจจะถูกการละเมิดหรือถูกสิ่งที่ยุ่ยๆที่จะเกิดปัญหาตรงนี้ถ้าเด็กไปอยู่ตรงนี้มันก็มีความปลอดภัยนั่นก็คือการศึกษาแล้วก็ทักษะชีวิตที่เขาจะไปใช้ในชีวิตประจำวันคุณหัดอ่านหัดเขียนพื้นฐานในการเดินทางสื่อสารกับนายจ้างได้อย่างน้อยก็ไม่ถูกหลอกลวงอ่ะถูกหลอกไปในสิ่งที่ไม่ดีมีเด็กประตูเปิดเด็กมาเคาะประตูเรียกเขย่าคงคงคงคู่เปิดประตูอย่างนี้เลยฉันพอเด็กมาเช้าเรียน6โมงมันก็สอนแล้วผมติดใจว่าเวลากี่โมงเพราะว่าผมก็อยู่ตรงนี้คุณครูคะหนูอยากเรียนไอ้วิชาศิลปะนะอยากวาดรูปเอาส่วนวิชาการก็เมื่อเด็กมันได้ทำสิ่งที่ตัวเองต้องการต่อไปก็เป็นของเราแล้วก็แทรกเข้าไปวันนี้เรียนทักษะของชีวิตประจำวันนะการใช้ภาษานะคนไทยเรียกอย่างนี้ภาษาเราอย่างนั้นเข้าไปหาเด็กๆที่ว่าบางทีแคมป์คนงานอาจจะแคบจะเข้าไปมีพื้นที่ทำอย่างนี้ใช่ไหมเอาไปเจอถึงจะไม่ได้อะไรมากแค่ไปเจอไปเป็นเพื่อนเด็กสักวันหนึ่งไปพูดคุยไปให้เด็กกระทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนกันแล้วก็ไปหลายๆครั้งอาจจะเป็นเพื่อนเด็กก็ได้นี่คืออนาคตที่คิดว่าถ้าเราไม่ได้ทำตัวนี้อาจจะทำอย่างอื่นเหมือนว่าอาจจะทำรถโมบายเคลื่อนที่แหละครับทุกคนเนี่ยทำความดีได้ไม่ต้องมาที่มูลนิธิหรือที่ไกลขนาดนั้นหรอกครับสิ่งที่เป็นเสน่ห์เราเลยก็คือรอยยิ้มครับยิ้มให้เพื่อนบ้านเขาไม่ยิ้มตอบไม่เป็นไรหรอกครับยิ้มทุกวันก็ยิ้มตอบเองอย่างน้อยก็สอนให้เพื่อนบ้านรู้จักยิ้มกับเราการเมตตาคนอื่นการให้วันหนึ่งอาจจะช่วยในการปกป้องเราก็ได้ก็เราให้ก่อนคนที่จะทำความดีอยากทำตรงนี้นะว่าใครก็ได้ที่มีใจเมตตาและกรุณาที่จะให้ผู้อื่นคนนั้นก็เป็นครูสอนหนังสืออย่างนี้ได้รู้สึกว่าชีวิตคนเราจะประสบความสำเร็จได้เราต้องกตัญญูกับพ่อแม่กับครูบาอาจารย์กับคนที่ทำให้เราประสบความสำเร็จมันเป็นสิ่งที่เราต้องไม่ลืมเราต้องทำถ้าเราลืมแล้วเราไม่ทำผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับชีวิตมันยังไม่สมบูรณ์มันอาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้สิ่งนี้มันอาจจะเป็นแรงส่งพลังขับเคลื่อนอะไรบางอย่างรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราควรจะทำและผมรู้สึกว่าทำแล้วมันดีความกตัญญูกับทุกๆคนที่ให้ชีวิตเราให้โอกาสเราให้อะไรดีๆในชีวิตเราถ้าทำได้ทำเลยครับรับรองว่าเป็นผลดีแน่นอนเขาดูแลตัวเองมาตลอดเรียนไม่ต้องไปยุ่งอะไรเขาเลยอ่ะเราก็มองเห็นอ่ะเขาไปมีบ้านตั้งแต่อายุ20แล้วเขาก็ดูแลบ้านเขาตัวเขามาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเลยเผลอๆดูแลหันมาแม่อย่าอย่างงู้นสิกินอะไรเนื้อฮะไม่ให้กินเนื้ออย่างเงี้ยเขากินผักตลอดไงยันไม่กินอะผักกินแต่ว่าไม่มากแต่ชอบกินเนื้อไงเขาก็ว่าเพราะฉะนั้นไปกับเขาเนี่ยพูดจริงๆไม่ค่อยอร่อยเพราะให้กินปลายันเลยปลากับผักเนื้อไม่ยอมให้กินไปญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหเราว่าจะไปกินเนื้อนะอดเดินเข้าร้านเนื้อไม่ได้เพราะเขาไม่กินเราก็ต้องเกรงใจเขาคนเราถึงจุดหนึ่งเขาก็บริหารความสุขของเขาได้สมบูรณ์อยากทำอะไรอยากอยู่ที่ไหนอยากกินอะไรอยากไปไหนดูแลครอบครัวดูแลแม่พ่อเสียแล้วนะน้องชายอะไรเงี้ยก็มีความรับผิดชอบค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันถ้าพูดถึงเทียบกับ
ผมเนี่ยผมเบาเลยเราไม่ต้องคอยเอาใจแม่เพราะพ่อยังอยู่นะถ้าวันหนึ่งพ่อไปอาจจะต้องเริ่มเข้าไปดูแลแม่แต่ก็ยังมีแจนอีกมีเจอีกก็ผัดกันช่วยกันดูของเขานี่เขาเป็นลูกชายคนโตที่เหมือนกับเป็นหัวหน้าครอบครัวก็ความรับผิดชอบเขาก็เยอะถึงจุดนี้มองที่เขาทำเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีมากเพราะทุกสิ่งในหัวใจให้เธอคนเดียวผมได้มาแล้วนี่ครับผมก็ได้มาเป็นกล้องสารัตอยู่ถึงวันนี้ก็ได้มาจากพี่น้องประชาชนนี่แหละไม่ได้มีใครให้มาหรอกเขาให้เรามาวันหนึ่งเราก็เดินทางมาถึงจุดที่กับข้าวเราเต็มโต๊ะแล้วเรากินไม่หมดหรอกเราก็แบ่งอาหารบนโต๊ะเราให้คนอื่นเขากินบ้างก็เขาให้เรามาเราก็ต้องให้เขาไปบ้างกินคนเดียวหมดก็อ้วนตายก็แบ่งไปบ้างก็มีความสุขเราเห็นคนที่เขากำลังหิวอยู่ถ้าเขาได้มาทานข้าวบนโต๊ะของเราซึ่งกับข้าวเหลือเฟือเลยครับเราก็คงจะมีความสุขมีความสุขกว่าจะมานั่งเก็บไว้กินคนเดียวก็เลยรู้สึกว่าชีวิตเดินทางมาถึงตรงนี้ก็แบ่งปันกันบ้างก็ดีได้มาเยอะแล้วแบ่งไปบ้างสายตาแห่งการร้องขอแต่เป็นรอยยิ้มที่ขอบคุณที่เธอเอื้อเฟื้อแบ่งปันเขาเธอมอบความรักและเกื้อกูลหลับตาก็ฝันถึงคนที่จากไปหลับตาก็คิดถึงบ้านที่กลับไปไม่ได้ลืมตาขึ้นมาก็เป็นที่อื่นไกลแต่เป็นร่มเงาที่ปลอดภัยในอ้อมแขนแห่งน้ำใจถ้าเธอได้ยินเพลงที่ลอยมากับสายลมเป็นคำอวยพรขอบคุณเธอเป็นสุขใจขอบคุณมาขอบคุณขอบคุณขอบคุณคุณค่ะUNSCR เขาก็เชิญมาว่าให้เรามาร่วมแคมเปญเพื่อที่จะให้ทุกคนหันมาให้ความสนใจกับพวกผู้ลี้ภัยก็ยินดีครับไปช่วยเหลือผมรู้สึกว่าผู้ลี้ภัยก็คือคนที่เขาไม่มีที่จะอยู่ไม่มีแม้กระทั่งแผ่นดินที่จะอยู่เราอยู่แบบสุขสบายแล้วเราเจียดเวลาบางส่วนหรือเจียดความสุขส่วนตัวบางส่วนไปช่วยเหลือเขาได้ถ้ามันทำได้ก็ดีก็เป็นเรื่องที่น่าช่วยกันเขาก็คนเหมือนกันอ่ะสนใจว่าเขาก็คือเพื่อนคนหนึ่งมนุษย์แบบเดียวกับเราเนี่ยแต่เขาไม่มีที่จะอยู่ถ้าเราช่วยเขาได้เพียงออกแรงบางส่วนออกแรงของเราบางส่วนนิดหนึ่งแล้วช่วยเขาได้เป็นเรือนหมื่นเรือนแสนโอ้โหเขาดีจะตายก็เลยช่วยเวลามีคนเข้ามาติดต่อขอความช่วยเหลือเนี่ยผมก็จะดูว่าโครงการต่างๆเหล่านั้นเขาไปช่วยเหลืออะไรใครบ้างแล้วในส่วนของเราเราก็ต้องทำอะไรบ้างถ้าผมดูแล้วมันไม่ได้หนักหนาจนเกินไปเราพอจะทำได้อ่ะเรามูลนิธิมาจะให้ช่วยเหลือเรื่องนี้เรื่องนั้นอ่ะให้ผมทำอะไรบ้างผมต้องทำอะไรบ้างในการช่วยเหลือถ้าดูแล้วมันก็ไม่ได้มากมายอะไร
เราจัดเวลาแบ่งเวลาตรงนี้วันนี้เรายังว่างอยู่เดี๋ยวไปช่วยเขาทำตรงนี้ไปช่วยร้องเพลงไปช่วยพูดสนับสนุนหรือไปช่วยอะไรก็ตามที่เป็นช่วยได้ก็แบ่งเวลาไปก็เจียดเวลาไปคืออะไรก็ได้ผมไม่ได้คิดว่าเราจะต้องทำแบบนี้ทำแบบนั้นไม่ทำอะไรโครงการนี้ไม่ทำเรื่องของนี้ไม่ทำคือทำหมดนะครับถ้าเรื่องเป็นการช่วยเหลือการแบ่งปันเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอะไรก็ได้เพียงแต่ว่าเราก็ต้องดูตัวแล้วว่าเราไหวแค่ไหนเรามีเวลาแค่ไหนเอ้ยตรงนี้ยังพอมีเวลาว่างอยู่ตรงนี้ยังพอไปได้อยู่ไปช่วยได้ก็ช่วยก็ทำหมดทุกสิ่งอย่างครับแต่ว่าโอเคอย่าให้มันเกินตัวไปหรือว่าจะหรือทำจนเราเดือดร้อนอะไรอย่างนี้ผมว่าก็ไม่ดีทำให้มันพอดีที่เราช่วยได้ช่วยไปช่วยไหวทำเลยที่เชียงรายก็เขียนจดหมายเข้ามาคือแม่ชีเนี่ยคอยดูแลคนชาวบ้านภูเขาชาวเขาชาวอะไรที่ป่วยคนแก่คนป่วยก็จะมีทีมแม่ชีกันอยู่ก็ขับรถไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ป่วยที่เดือดร้อนที่ต้องรับกับที่บ้านมาโรงพยาบาลเพราะว่าทางชาวบ้านที่อยู่บนเขาบนดอยเนี่ยมันลำบากที่จะมาถึงโรงพยาบาลที่อยู่ในเมืองอะไรเงี้ยก่อนหน้านี้ท่านเคยเขียนข้อหมายผมช่วยเหลือเรื่องของเด็กๆที่แม่ชีดูแลอยู่ครับก็ได้ช่วยเหลือไปในบางส่วนส่งเงินส่งนู่นนี่นั่นไปช่วยเหลือตอนนึงก็แม่ชีก็บอกว่ารถที่ใช้อยู่ในการที่จะไปรับผู้ป่วยเนี่ยก็มันก็สภาพมันก็ย่ำแย่แล้วก็เลยอยากจะขอให้ผมเอารถไปช่วยเหลือผมก็เลยได้ประสานกับทางอิสุสุครับว่าผมจะขอซื้อรถให้แม่ชีได้ไปใช้งานที่แม่ชีทำอยู่ทางอิสุสุก็น่ารักก็ช่วยกันอิสุสุก็ช่วยในบางส่วนผมก็ในบางส่วนก็ร่วมมือกันแล้วก็นำรถไปให้แม่ชีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คืออาจารย์ของปีนะครับวันนี้ที่ได้ติดต่อที่เราได้คุยกันใช่ไหมครับเพิ่งได้เจอตัวจริงเลยเนี่ยซิสเตอร์น่ะพูดจริงๆแล้วซิสเตอร์เหมือนก็เป็นแฟนคลับนูโวมาตั้งแต่นูโวเพิ่งเกิดเพราะว่าตอนนั้นสเตอร์ยังไม่ได้เข้าอารามค่ะแล้วเราก็ติดแล้วแบบติดตามอยู่เรื่อยๆแล้วก็หลังจากที่กลับจากอิตาลีแล้วเนี่ยค่ะกลับมาจากแคนาเดียแล้วเนี่ยสเตอร์ก็เลยแบบพูดกับผู้ใหญ่แบบว่าเบื่อแล้วไม่อยากดูละครของต่างชาติแล้วอยากดูละครไทยบ้างก็เลยเจอตอนนั้นช่วงนั้นเป็นลิขิตเสน่หาแล้วก็แม่ยายที่รักอะไรก็ดูมาแล้วก็เหมือนกับว่าเราซิสเตอร์เนี่ยคนที่แปลกแยกไปจากคนอื่นว่าซิสเตอร์กล้าที่จะทำอะไรอย่างเงี้ยกล้าที่จะทำก็เลยดูไม่เห็นจะเป็นไรเลยนะก็ดูอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เห็นในจากเรียวกล้องหนังสือที่ผมเขียนการนั้นนะคะแล้วก็ซิสเตอร์ก็มีด้วยนะคะก็เลยเขียนจดหมายมาแล้วก็เพราะเห็นว่าคุณก้องทำบุญเนาะจากที่ทำบุญนะคะแล้วก็ซิสเตอร์ก็เลยบอกว่าก็ยังบอกว่าใช่ซิสเตอร์เห็นด้วยเพราะว่าคุณก้องช่วยเด็กซิสเตอร์บอกว่าแต่ว่าคนป่วยคนชราเขาก็ถ้าเขามีชีวิตอย่างสมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างนี้ค่ะก็เพราะเราก็ขัดแค้นเรื่องพวกนี้ที่จะช่วยต้องขอความช่วยเหลือก็เลยขอไปแล้วก็ได้รับคำตอบเขียนจดหมายไหมฮะผมชอบมากเลยว่าเขียนจดหมายไหมฮะจดหมายก็ตอนแรกเราก็ไม่รู้ด้วยว่าที่อยู่อะไรก็ไปเซิร์ชในเน็ตค่ะเซิร์ชในเน็ตแล้วก็ส่งไปที่สุขุมวิทนะคะก็ครั้งแรกที่ตอนนั้นแม่คุณแม่ที่ซิสเตอร์เขียนไปนั่นเป็นที่อยู่เก่าครับใช่แล้วอยู่กับคุณแม่ก็ซิสเตอร์เขียนไปก็ไม่ทราบว่ามีอันนั้นมาให้ก็ซิสเตอร์เขียนไปที่นั่นครั้งแรกเป็นวันเกิดของคุณป้องคุณแม่ก็นานๆทีคุณแม่ก็จะเอาจดหมายที่แฟนคลับหรือคนนู้นคนนี้ก็จะส่งจำเป็นแอดเดรสเก่าบ้านคุณแม่ก็เอาไปให้แม่ก็จะเอามาจดหมายมาทีละเป็นปึกๆวันนี้จดหมายจากแฟนคลับจากคนนู้นคนนี้ก็มานั่งดูก็ขอบคุณมากนะคะยินดีครับแล้วก็รับรองได้ว่ารถคันนี้จะช่วยประชาชนแถวนี้ได้มากทีเดียวดีเลยครับค่ะเพราะว่าเราจะไปกันเราไปเยี่ยมตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ส่วนมากจะเป็นวันอังคารกับวันศุกร์ที่เราจะขึ้นดอยเพราะว่ามีคนที่ต้องทำแผลแล้วก็อาบน้ำให้งั้น2ครั้งต่อสัปดาห์ที่เราจะทำแผลแล้วก็วันอื่นเราก็มีค่ะเราก็ไปวันอื่นเราก็มีอีกแต่มันเป็นอีกที่นึงนะ
แต่ถ้าเคสหนักๆก็พาไปที่โรงพยาบาลเลยเคสหนักๆเราพาไปโรงพยาบาลแล้วก็บางเคสที่เราพาไปโรงพยาบาลแล้วถูกเก็บกลับมาเขาไม่รับทำไมเขาบอกไม่ทราบว่าทำไมไม่รับก็เป็นไม่เป็นไรเดี๋ยวซิสเตอร์ทำเองแล้วไงเพราะตอนนั้นเราทำแล้วก็ตั้งแต่ตรงขาทั้งขาเลยแล้วจนมาถึงที่เท้าเขาไม่รับพาที่โรงพยาบาลแพ้ยาค่ะแพ้ยาฆ่าหญ้าเขาไปหาปูนาในทุ่งนาแล้วก็แพ้ยาเหล่านี้แล้วก็เป็นผดผื่นขึ้นแล้วก็เท้าเน่าแล้วเราก็ช่วยเหลือในการรักษามา3ปีกว่าดีขึ้นไหมฮะดีขึ้นตอนนี้เหลือแผลนิดเดียวแต่แค่ตรงนี้ให้ปุ๊บสิ่งที่ได้ทันทีก็คือความสุขที่กลับมาที่เราในทันทีเลยไอ้ตรงนั้นนี่เราได้เลยได้ทันทีครับแล้วก็มันก็จะเป็นก็เป็นบุญสะสมเอาไปใช้ในหลายภาคหน้าด้วยนะผมรู้สึกว่าชีวิตเราคงไม่ได้จบอยู่แค่ภาคในชาตินี้หรอกชีวิตเราคงไม่ได้จบอยู่แค่ชาตินี้เพราะฉะนั้นชาติต่อไปจะเป็นไงก็ไม่รู้ก็สะสมบุญไว้ใช้ในแผ่ภาคหน้าบ้างก็ดีถ้าสะสมได้ก็ดีการให้มันไม่ได้หมดแค่การให้นะให้ยิ่งให้ยิ่งได้รับได้รับทันทีคือความสุขทางใจในภายภาคหน้าเดี๋ยวจะมีเบื้องบนจัดให้เองผมโชคดีตรงที่ผมได้ประสบการณ์มาจากคนที่มีคุณภาพคนระดับพี่เต๋อคนระดับพี่จอร์ดคนระดับพี่ๆศิลปินเขาคือนักร้องนักดนตรีคือคนดนตรีตัวจริงที่เป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆให้เราตั้งแต่นูโวออกอัลบั้ม1มาจนถึงวันนี้ผมก็ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการเล่นคอนเสิร์ตมาผมก็หลายพันคอนเสิร์ตอยู่นะจากวันนั้นถึงวันนี้20 30ปีในวงการดนตรีผมเล่นคอนเสิร์ตมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์การร้องเพลงในห้องอัดเสียงในการเล่นคอนเสิร์ตไม่ว่าจะใหญ่จะเล็กไปเป็นเกสให้กับคนนู้นคนนี้คนนั้นไปเป็นร้องเพลงแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นให้กับนักร้องคนนี้คนนั้นมันก็เป็นเรื่องของการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทั้งสิ้นผมว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญมากในการที่เราจะพัฒนาต่อไปจะก้าวต่อไปต้องมีทั้งการเก็บเกี่ยวประสบการณ์มีเรื่องราวที่เราได้รับมาจากบุคคลที่มีความสามารถที่ให้เรามาได้คือจริงๆ จะบอกว่าทางครอบครัวเราเป็นตรงนี้อยู่แล้วไงคือเราเริ่มต้นด้วยการวาดเขียนวาดภาพก้องก็วาดเขียนได้รางวัลเหมือนกันเดียนก็ได้รางวัลแล้วก็เดียนชอบเต้นรำมากเพราะคุณตาชอบเต้นรำคุณตาเป็นแชมเปี้ยนเต้นรำเดียนก็เต้นรำแล้วก็ก้องนี่เขาเริ่มชอบตีกลองแต่ใช้เบาะมาตีก็กระจุยสิไอเราก็เอาไปเรียนไหมล่ะก็เลยพาไปที่สยามอะไรนะเขาเรียกอะไรสยามกลการตรงสุขุมวิทไปก็เริ่มต้นด้วยการไปตีกลองเรียนตีกลองแล้วก็ซื้อไม้ตีกลองให้แต่ปรากฏอ้าวไม่ได้ตีละกลองตีอะไรก็ไม่รู้ที่มันเป็นแป้นๆเล็กๆเพื่อให้มันรู้แรงของไม้กับแรงของมืออะไรอย่างนี้ไงฮะเขาก็ไม่ชอบเพราะหวังว่าฉันจะได้เจอกลองฉันจะมันมากเลยเพราะว่าตีเบาะมานานแล้วไงตกลงเลยไม่ไปเรียนต่อแล้วพอจากนั้นแล้วเรียนก็พาไปสัสิริยะเขาก็เข้าไปเรียนได้ประมาณสัก6เดือนหรือปีนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ปรากฏว่ารู้เรื่องดีต่อเพลงกับครูสนุกสนานแกก็ตั้งใจทุกงานที่แกทำ
นะครับสัมผัสได้ชัดสุดก็คงเป็นตอนเป็นโค้ชด้วยกันนะครับก็เป็นคนเก่งอ่ะเป็นคนเก่งแล้วเป็นคนเขาเรียกว่าไม่ค่อยแสดงออกว่าเก่งแต่จริงๆเก่งมากนะครับศิลปินรุ่นใหญ่ที่ทำงานง่ายค่ะเหมือนแบบถ้าเกิดว่ามองในยุคล็อกๆเนี่ยศิลปินรุ่นใหญ่เราจะแบบกล้าเราจะไม่ค่อยกล้าเราจะแบบไม่รู้พี่เขาโอเคกับเราหรือเปล่าไม่รู้ว่าพี่เขาจะเยอะหรือเปล่าไม่รู้ว่าพี่เขาจะยังไงแต่พี่ก้องนี่คือแบบคือได้ว่าเขาดูโตในภายนอกค่ะคือเป็นผู้ชายที่ดูแบบอบอุ่นเป็นผู้นำได้แต่ข้างในเขายังมีความเป็นเด็กอยู่อะยังสนุกยังอะไรก็ได้ง่ายๆกินได้หมดเต้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยทำให้ทำอะไรก็ทำพี่ก้องเป็นผู้ใหญ่ที่อบอุ่นมากนะครับเป็นผู้ใหญ่ที่ดูไม่หน้าไม่เหมือนผู้ใหญ่นะครับยังดูเด็กดูเยาว์วัยอยู่ตลอดเวลาเหมือนการเวลาทำอะไรเขาไม่ได้นะครับแล้วก็เป็นคนอบอุ่นนะครับอบอุ่นมากอยู่ใกล้ๆแล้วรู้สึกอบอุ่นเวลาแกมาถ่ายรายการแกก็จะถือของมาฝากตลอดนะครับก็มีขนมมาฝากบ้างบางวันก็เป็นซองผ้าป่าก็มีบ้างเหมือนกันนะครับคือดูวัยรุ่นแต่ว่าไลฟ์สไตล์ก็เป็นสไตล์คนแบบว่าสไตล์ผู้ใหญ่นิดนึงนะครับคือเรารู้สึกถึงความรักที่เขามีให้ทุกอย่างอะไม่ว่าจะเป็นแบบต่อแฟนคลับต่อคนที่อาจจะไม่ได้ตามแต่เพิ่งมาเห็นอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนร่วมงานสัตว์คนสัตว์สิ่งของเขาดูแบบเราอยู่ใกล้เราก็จะรู้สึกว่ามันมีความรักอบอวลเต็มไปหมดอะไรอย่างเงี้ยที่เขาแบบใส่ใจแล้วก็มีให้ทุกคนก็ตั้งแต่ตามครั้งแรกจนถึงทุกวันนี้ก็ยังเขาก็ยังเป็นคนเดิมที่เราเห็นภาพครั้งแรกคือไม่ว่าจะยังไงหรืออะไรเงี้ยเขาก็เป็นคนดีทั้งในฐานะที่เป็นทั้งดาราและเป็นคนผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งเขาก็คือเป็นคนดีจริงๆอย่างนึงที่เรารู้สึกได้ก็คือทุกคนที่เข้ามาในชีวิตเราเขาเข้ามาในความรู้สึกดีความรู้สึกชื่นชมความรู้สึกความรักความให้เกียรติความชื่นชมคนเข้ามาขอถ่ายรูปคนเข้ามาขอลายเซ็นหรือคนเข้ามาอะไรก็ตามมันเป็นความรู้สึกที่ดีทั้งนั้นเพราะฉะนั้นความรู้สึกแบบนี้เราไม่ควรจะปฏิเสธไม่ว่าเราจะเหนื่อยแค่ไหนเราจะรู้สึกอ่อนล้าหรือเพลียยังไงถ้าเกิดเขาเข้ามาเราก็ควรจะมีเวลาให้เขาบ้างควรจะมีความรู้สึกที่ดีกลับไปเขาบ้างเพราะเขามาด้วยความรักเขามีความรักความชื่นชมมาให้เราจะปฏิเสธทำไมเหนื่อยอีกนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะก็โอเคเหนื่อยนอนพักก็หายไม่มีใครเหนื่อยตายเวลาที่เรามีปัญหาค่ะแล้วเราไปหาเขาว่านอกจากกำลังใจที่เราจะได้รับแล้วว่าเรายังได้มุมมองในการใช้ชีวิตดีๆจากพี่ก้องอะค่ะว่าเขาก็จะสอนเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องมองโลกให้เป็นอย่างที่มันเป็นนะคะเหมือนมองโลกให้เป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยมันก็ช่วยเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นพลังให้เราสู้ชีวิตต่อไปด้วยค่ะคืออยู่กับเขาเหมือนแบบไม่ได้เหมือนศิลปินกับแฟนคลับแล้วเราเหมือนเรามาเจอแบบพี่ชายเราแบบเป็นครอบครัวเดียวกันอ่ะแล้วในส่วนของแบบแฟนคลับเองเราก็รู้สึกว่าเนี่ยเราก็มีเพื่อนมีพี่มีน้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ก้องก็รับรู้เรื่องของเราเวลามาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีความเป็นครอบครัวสูงมากวงนูวัวนี่ผมรู้สึกว่าถูกกำหนดให้มาเจอกันนะคือถ้าแต่ละคนไม่ได้มาอยู่กันที่โรงเรียนศรีวิกรก็คงไม่ได้มาเจอกันก็นั่นแหละครับก็ผมก็ทำอัลบั้มนูวัวมาเรื่อยๆจนวันหนึ่งก็มีบริษัทไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ก็มาชวนผมเล่นภาพยนตร์เรื่องแรกเรื่องผู้แท้สองโลกเล่นปุ๊บก็ได้รับผลตอบรับที่ดีแล้วก็ในเรื่องนั้นเป็นเรื่องแรกที่ผม
เล่นแล้วก็ได้รางวัลรู้สึกจะเป็นดารานำชายยอดเยี่ยมนะครับรู้สึกว่าโอ้ทางสว่างแล้วสำหรับการเป็นนักแสดงล่าสุดก็คือเรื่อง20ใหม่ U-turn Y หัวใจ Return คาแรคเตอร์ของผมในเรื่อง20ใหม่เนี่ยก็จะเป็นโปรดิวเซอร์ค่อนข้างจะเป็นคนซีเรียสจริงจังกับงานอยากจะได้นักร้องที่มีคุณภาพจริงๆร้องเพลงเก่งจริงๆเข้ามาอยู่ในค่ายออดิชั่นล้านกูเนี่ยเด็กสมัยนี้เขามาร้องเพลงอะไรใช่ไหมเนี่ยจนมาเจอใหม่ดาวิกาซึ่งเป็นนักร้องที่แบบโอ้โหเนี่ยคนนี้ร้องเพราะจริงๆดวงใจฉันนี้ปีกบินคุณคือผมประทับใจในตัวคุณมากโทษครับผมไม่ก็ไปตามล่าตามชวนเขาเข้ามาอยู่ในค่ายรับบทเป็นย่าป่านะคะชาลวนแก้วทีหลังก็พูดให้มันดังๆหน่อยย่าพูดหมดเลยย่าไม่เก็บอะไรไว้เลยพี่ย่าเป็นคนที่จริงใจมากๆแบบตรงมากๆนินทาฉันเหรอปากไม่ดีอย่างเงี้ยถึงได้มีผัวหนังมันมีความเป็นแบบเมจิกคือเข้าไปในร้านถ่ายรูปออกมาพบกับชีวิตใหม่พบกับร่างใหม่ผมจะถ่ายให้คุณดูเดี๋ยวคงไป50ปีเลยฉันอายุเท่าไหร่20ร่างเด็กสาวครับได้กลับไปทำในสิ่งที่เองอยากจะทำมากแล้วไม่เคยได้ทำหนังเรื่องนี้มันให้แง่คิดตรงที่ว่าเรายอมเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อความสุขของคนอื่นเพื่อความสุขของคนรอบข้างอันนี้คือใจความสำคัญแต่เมนโดยรอบก็จะมีความสนุกของมุมต่างๆของมุมหลานที่ชอบเล่นดนตรีของความสนุกของย่าป่านที่ตอนเป็นสาวๆแล้วล้านลาฉันได้ล้านลาแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มาเจอกับผมซึ่งก็ตามจีบอยู่โหชวนมาอยู่ในค่ายแล้วก็ร้องเพลงก็เพราะสวยก็สวยก็เริ่มหลงรักเริ่มชอบย่าป่านก็เริ่มมีใจให้แบบมันก็เริ่มทุกอย่างเริ่มก่อตัวสวยงามจนมาถึงสุดท้ายชีวิตของหลานกับความสุขของฉันจะเอาอย่างไรอยากให้คนดูจำหนังเรื่องนี้ในมุมของความอบอุ่นของความเป็นมนุษย์คือความอบอุ่นของครอบครัวความอบอุ่นของความเป็นมนุษย์การที่ทำตามความฝันแล้วก็ให้ความสำคัญกับคนในครอบครัวครับอย่างตัวโปรดิวเซอร์อย่างพี่ก้องเองเนี้ยค่ะคือพี่ก้องก็ไม่ทำอะไรค่ะก้องแค่ยิ้มมุมปากเล็กจบแล้วซีนนั้นทุกคนไม่มองหนูแล้วทุกคนมองพี่ก้องทุกคนยิ้มหนูก็จะแบบย่าก็ยิ้มนะทำไมไม่ยิ้มตามย่าบ้างล่ะทุกคนก็จะแบบชอบแล้วพี่ก้องเป็นคนที่น่ารักค่ะแล้วอบอุ่นมากคือแบบรู้สึกได้ว่าแบบเวลาเข้าฉากด้วยอย่างเงี้ยค่ะเขาจะแบบทำอะไรเรารู้สึกเชื่อไปหมดเพราะว่าพี่ก้องเก่งมากค่ะดูเป็นโปรดิวเซอร์จริงๆอ่ะดูแบบเวลาเขาบอกว่าหยุดร้องได้แล้วครับผมว่าแบบเหมือนติในหนังอะนะคะเราก็จะแบบกลัวจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอแบบเวลาเขายิ้มเขาพูดจาหรืออะไรเงี้ยเขาแบบเนาะเป็นโปรดิวเซอร์ที่ดีมากๆค่ะแล้วก็ทำร่วมงานด้วยดีมากๆค่ะ24พฤศจิกายนครับก็จะเริ่มฉายในวันแรกก็อยากจะเชิญชวนทุกคนไปดูนะครับผมเชื่อว่ามีความสนุกครบรสอ่ะมีให้ได้ทั้งรอยยิ้มเสียงหัวเราะเฮฮาจนถึงอาจจะถึงร้องไห้ด้วยก็ได้ผมว่าหนังเรื่องนี้มีครบทุกรสชาติ